สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเต้นเพลงใจเปิดใจในท่อน6นะคะคลิปเต้นเพลงนี้นะคะก็จะอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะคะในคำอธิบายของคลิปนะคะอ่ะไปดูท่าแรกกันเลยนะคะทุกคนท่าแรกให้เราทำเหมือนกดไลค์อย่างเงี้ยนะคะทำมือเหมือนกดไลค์อย่างเงี้ยแล้วเอามาไขว้กันแบบนี้นะคะอันนี้นับ1นะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเอาออกแบบนี้นับ2นะคะทุกคนเสร็จแล้วจังหวะที่3และ4ให้เราเอาหัวแม่มือเรามาชิดกันแบบนี้นะคะพร้อมกับดึงมาจากทางซ้ายลากมาทางขวาแบบนี้นะคะนับ3และ4นะคะอันนี้คือในส่วนของมือที่นี่มาดูส่วนของเท้าจังหวะที่3และ4ให้ย่ำขวาย่ำซ้ายตามด้วยซ้ายแล้วก็ขวาอีกรอบหนึ่งนะคะจะเป็นการหันตัวมาทางขวาด้วยนะคะอีกรอบหนึ่งหน้า3และ4นะคะทุกคนนับค่ะ3และ4โอเคไหมคะต่อด้วยท่าที่5 6นะคะให้เราทำมือแบบนี้นะคะนิ้วชี้นะคะให้เอามาชิดกันทั้ง2ข้างแบบนี้นะคะ5 6แบบนี้นะคะแล้วก็เอาออกข้างนอก7 8โอเคไหมคะอันนี้คือในส่วนของมือนะคะทุกคนทีนี้เท้านะคะให้แยกขาขวาออกแล้วก็เอามาชิดจังหวะที่ชิดให้กระโดดด้วยค่ะแบบนี้นะคะตามด้วยขาซ้ายค่ะแยกออกแล้วก็เอาเข้ามากระโดดด้วยนิดนึงนะคะทุกคนนะนะคะทีนี้ทำมือไปพร้อมกับขานะคะทุกคนนะจังหวะที่5 6 7 8นะคะทุกคนพร้อมนะคะเอามือขึ้นมาชิดกันนะคะเริ่มจากขาขวาก่อนนะเราหันตัวอยู่เนาะจังหวะนั้นคือเราหันตัวอยู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้นับ5แล้วก็มาชิด6ตามด้วย7ชิด8ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนอีก1รอบนะคะเซตนี้นะเอามือขึ้นมาค่ะนับ1 2ตามด้วย3และ4ต่อ5 6 78โอเคไหมคะเซตแรกจบไปแล้วนะทีนี้เราจะขึ้นเซตที่2กันนะคะทุกคนให้เราเอามือแบบนี้มือเหมือนเดิมเลยค่ะเอามาไขว้กันโดยให้มือขวาข้างบนแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือมือนะนับ1นะคะจังหวะนี้นับ1นะคะเดี๋ยวเราจะดูสเต็ปมือกันก่อนนะคะอันนี้คือมือคือนับ1มือขวาข้างบนมือซ้ายข้างล่างนะคะทุกคนต่อด้วยท่าที่2ให้เราเหมือนไลท์ลงมารูปไลท์ตัวเองลงมาแต่ไม่ได้โดนตัวนะทางลงแบบนี้นับ2แล้วก็เอาขึ้นมาเหมือนเราตะโกนเนี่ยค่ะนับ3นะคะแล้วก็ทิ้งไปนับ4นะคะอันนี้คือมือนะคะทุกคนทีนี้ขาก็ไม่ยากนะคะเนี่ยทำไปด้วยเลย1 2มีการยกขานะ3ขึ้นปุ๊บยกขา4ขาซ้ายจะเป็นอันที่4นะคะทุกคนทีนี้จังหวะที่5 6 7 8นะคะให้เอามือซ้ายนะคะขึ้นมาชี้นะคะเอามือซ้ายชี้ออกมาที่กล้องหรือที่ผู้ชมนะคะจะเป็น5นะคะแล้วก็มือขวาเนี่ยเอาไว้บริเวณขาขวานะคะอันนี้คือ5นะแล้วก็ทิ้งไปด้านหลังเป็น6ตามด้วยท่าที่7เอามือมาป้องปาก7 8แบบนี้นะคะทุกคนทวนเซตอีกรอบ1 2ขึ้น3ทิ้ง4ตามด้วยชี้5ทิ้ง6เอามือป้องปาก7แล้วก็8โอเคไหมคะต่อด้วยเซตต่อไปได้เลยนะคะเซตที่3นะคะให้เราเอามือทิ้งไปทางขวานับ1และก็ทิ้งมาทางซ้าย2แบบนี้นะคะอันนี้คือให้เราดูที่2ก็คือเป็นซ้ายนะคะอีกรอบนึงนะคะไป1และ2แบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือในส่วนของมือนะคะทุกคนอีกรอบนึงนะคะ1และ2ก็คือจังหวะที่1กับ2เนี่ยคือแขนมันจะออกกว่าและนะคะทีนี้ขาตอนแรกเนี่ยให้เราพ้อยขาซ้ายก่อนนะคะเพื่อที่เราจะทิ้งมือไปทางขวาอันนี้ถอดรองเท้าให้ดูด้วยเนี่ยก็คือเปิดส้นขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนมันก็จะเป็น1เอียงตัวไปทางซ้ายด้วยนะแล้วก็จังหวะและเนี่ยมันจะเปลี่ยนขา2เห็นไหมแล้วมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นขาขวาเห็นไหมคะแต่เราทิ้งไปทางซ้ายถูกต้องไหมทิ้งมือทิ้งแขนทิ้งแค่แขนเราไปทางซ้ายนะคะทุกคนอีกรอบนึงนะคะทุกคนพร้อมนะคะ1ตามด้วยและ2แบบนี้นะคะเอ็นตัวไปทางขวาด้วยนะทางเดียวกันกับขาที่เราพ้อยไว้ถ้าต่อไปจังหวะที่3หมุน
3แล้วก็4เอามือชี้มาที่ศีรษะแล้วก็เก็บแขนซ้ายเข้าไปด้านหลังหรือท่าซาเอลก็ได้นะคะทีนี้ในส่วนของขาเนี่ยเนี่ยเราจะเป็นลักษณะเหมือนคนเดินเหมือนคนเดินแบบเดินผิดปกติหน่อยนะแบบเนี้ยแล้วก็มีการตีขาเข้ามาด้วยนะคะคล้ายๆเนี่ยตีขาแล้วก็แบบเนี้ยให้เราลองฝึกอันนี้ดูนะคือตีมาข้างนึงแล้วข้างนึงมันจะไปอ่ะตีมาปุ๊บอีกข้างมันจะกระเด็นออกไปแล้วเอามาวางไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะคือข้างขวามาวางไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือขานะคะถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะคะทุกคนให้เรานึกภาพของลูกตุ้มอ่ะค่ะลูกตุ้มอ่ะนะคะตีมาปุ๊บอีกตัวนึงกระเด็นแล้วมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะหรือเนี่ยลูกตุ้มแบบเนี้ยเราเคยดูไหมมันแกว่งถ้าใครเคยเรียนในห้องวิทย์อ่ะมันจะมีนะคะแบบเนี้ยตัวนึงตีมาแล้วตัวนึงจะออกไปแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างหน้าโอเคไหมคะนี่คือขานะทุกคนนะ3 4โอเคไหมคะทุกคนนี่คือจังหวะ3 4ของเท้านะคะทุกคนจังหวะที่3เนี่ยเมื่อกี้มันจบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้มันจบตรงนี้ทีนี้3เนี่ยตีขาขึ้นไป3 4นะคะทุกคนต่อไปท่าที่5ที่6นะคะให้เราสังเกตขาขวาเรามันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วใช่ไหมให้เราเอาขาขวาของเราเนี่ยกวาดออกไปรอบตัวอย่างเงี้ยแล้วไปไว้ข้างหลังค่ะเป็น5 6นะคะอันนี้คือขานะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของมือนะคะมือเนี่ยให้เราเอาขึ้นมาจากขวาเลื่อนมาฝั่งซ้ายนะทำแบบนี้นะเอามือมาชิดกันแล้วก็เลื่อนจากขวาเนี่ยเลื่อนมาฝั่งซ้ายนะคะเป็น5 6ทีนี้ทำมือพร้อมกับขานะคะไป5 6โอเคไหมคะตัวเรามันก็จะเฉียงมาทางนี้หันมาทางขวาแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือ5 6เสร็จแล้ว7 8นะคะให้เราใช้มือของเราเคลื่อนไป2จังหวะนะคะพร้อมกับเนี่ยมีการทิ้งขาไปด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเป็น7 8ต่อไปทวนอีกรอบนึงทวนจากตรงนี้นะคะทุกคน1และ2ตามด้วย3 4 3ตีเข้ามา4ต่อด้วย5 6ต่อด้วย7 8โอเคไหมคะอันนี้เซตนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเรามาทวนตั้งแต่เซตที่1มาจนถึงเซตที่3ก็คือเซตปัจจุบันนะคะทุกคนพร้อมนะคะเตรียมมือขึ้นมาพร้อมนะคะนับ1 2ตามด้วย3และ4 5 6 7 8ตามด้วยเซตที่2ค่ะ1ขาขวานะ2เอามือป้องปาก3ทิ้งไป4มือซ้ายชี้5 6 78ตามด้วย1และ2 3ตีเข้ามา4ต่อด้วย5 6 7 8ขออภัยในความมือเราจ่างนะคะทุกคนนะคือแบบมันเป็นอัตโนมัติมากเลยเราลืมคราวนะคะทุกคนนะมันแบบมือเราติดทำอันนี้ต่อไปนะคะเซตต่อไปนะคะมือเราอยู่ฝั่งนี้แล้วใช่ไหมให้เราใช้มือขวาเนี่ยวาดเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวาดออกมานะคะแล้วก็มีการเคลื่อนก็คือขยับขาซ้ายในส่วนของมือซ้ายคือเท้าเอวก็ได้นะคะ1เนี่ยเหยียบขาซ้ายออกมานะนับ1นะทุกคนนะอันนี้คือเหยียบขาซ้ายมาพร้อมกับมือ1เอาขาขวาเข้ามาชิด2พร้อมกับชี้นะคะเอามือชี้นะคะแบบนี้เห็นบอลนิ้ว4 4ลงไป4นะคะทุกคนอันนี้คือ2นะเอาวาวล่าแล้วบัดนี้เด้ออ่ะทีนี้จังหวะที่3เนี่ยนะคะให้เราวืบทำมือเป็นคลื่นแบบนี้นะคะทุกคนนะเป็นเหมือน W นะคะทุกคนเขียน W อะค่ะแต่ว่าก้นไม่ต้องแหลมนะจากตรงนี้นะ2ก็จะเป็น3 4พร้อมกับมีการก้าวขาขวาแล้วตามด้วยขาซ้ายมาชิดอันนี้คือ4เสร็จแล้ว5 6นะคะทุกคน5และ6นะไม่ใช่6นะ5และ6เนี่ย5เนี่ยให้เราเอาปาดมือลงมาม้วนฟืบนะผ่านตัวเองไป5และ6 6ก็คือให้เอามือคล้ายๆกับว่าเอาปลายมือมาชนกันแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือในส่วนของมือนะคะทีนี้มาดูในส่วนของขากันบ้างนะคะทุกคนนะให้เราถอยขาขวาไปด้านหลังก่อนเนี่ยจังหวะนี้คือ5ถอยไปด้านหลังถอยขาขวาไขว้ไป5แล้วก็เหยียบขาซ้ายแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมา6หันตัวให้เราหันไปทางซ้ายนะคะทวนตรงนี้อีกรอบนึงนะคะ
ซึ่งเมื่อกี้นะคะถ้ามันจะมาจากตรงนี้เนาะโอเคมันจะจบตรงนี้นะเสร็จแล้วให้เราถอยไปนับ5เหยียบและ6เห็นไหมคะเนี่ยย่อด้วยนะคะทุกคนย่อด้วยจังหวะ6นะคะมือที่เรามาชนกันนะย่อด้วย6เสร็จแล้วท่าที่7นะคะทุกคนให้เรายืดยืนขึ้นอ่ะแล้วก็ปาดออกนะคะอันนี้6ใช่ไหม7ก็คือผายออกไป7แล้วก็จังหวะที่8หมุนลงมาอีก8เป็นและย่อด้วยนะคะทุกคนต่อท่าเลยนะคะเนี่ยให้เรากำกำปั้นแล้วก็ตีออกด้านข้าง2ครั้งแบบนี้เป็นจังหวะ1 2ของเซตต่อไปนะคะทุกคนนะพร้อมกับยกขาขวาขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนนะเนี่ยตึกตึกอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเตะไปข้างหน้านะคลิกไป2ทีเลยนะคะพร้อมกับทำแขนด้วย1 2แบบนี้นะคะทุกคนทีนี้จังหวะที่3ให้เราวางขาขวาลงไป3พร้อมกับเอามือขวาขึ้นมาวางแบบนี้นะคะ3จังหวะที่4ถัดไป4ก็คือถอยขาซ้ายลงไปด้านหลังเห็นไหมคะทุกคน4แล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะ4ถอยลงไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วจังหวะที่5นะคะทุกคนจังหวะที่5เนี่ยให้เราถอยขาซ้ายออกมา5ตัวเรามันจะหันไปทางขวาพอดีนะคะแล้วก็เอามือขึ้นไปข้างบนมือขวาขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะต่อท่าเลยท่าที่6นะคะให้เราเฉียงมือลงมามือขวาเฉียงลงมามือซ้ายขึ้นไปใกล้ๆหน้าเรานะคะนี่คือ6นะคะใกล้ๆปากนะคะไม่ใช่ใกล้ๆหน้าเนาะโอเคใกล้ๆปากแบบนี้นะคะจากตรงนี้นะ5นะต่อไป6จังหวะต่อไปเราจะนับว่าและนะคะทุกคนให้เราเอามือขวาขึ้นมาแบบนี้นะเสร็จแล้ว7เนี่ยคือ7นะคะเอาขาขวาเราจากตรงเนี้ยก้าวไปข้างหลังเนี้ยนะคะคือ7นะคะพร้อมกับมือซ้ายกำปั้นออกไปอย่างเงี้ย7ทีนี้จังหวะที่8เอาขาขวากลับคืนมาค่ะขาขวาเรากลับขึ้นมาแล้วก็ทำมือเหมือนเดิมเลยนะคะเอามือมาชนกันนี้นะคะนี่คือ8นะคะทุกคนนี่คือ8นะคะจบแล้วเซตนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนเซตนี้อีกรอบนึงนะคะทุกคนนะจากตัวที่เราเอากำปั้นออกข้างๆเนี่ยนะคะจากท่านี้นะคะทุกคนเซตนี้ทำค่อนข้างจะสับสนนิดนึงนะป้าย1 2วางขาค่ะวางขาขวามือขวา3 4แล้วก็ขึ้นไปอีก5ตามด้วย6มีการหมุนตัวด้วยนะทุกคนและ2จังหวะนะ7ขึ้นมา8โอเคไหมคะเซตนี้นะทีนี้เราจะเหลืออีกเซตสุดท้ายก็จะจบแล้วนะคะเหลืออีกเซตหนึ่งสุดท้ายนะคะทุกคนมือเรามันจะค้างอยู่ท่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะให้เราเหวี่ยงไปทางซ้ายก่อนนะคะก็จะเป็น1 23และ4พร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นต่อด้วย5 6 7และ8จบค่ะทุกคนมีแค่นี้ค่ะทุกคนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนกันตั้งแต่ท่าแรกเลยจนถึงท่าสุดท้ายเลยนะคะตั้งแต่ท่าแรกเลยเซตแรกเลยนะพร้อมนะคะป้ายนับ1 2ตามด้วย3และ4ห้าหกเจ็ดแปดตามด้วย1 2ขึ้นไปป้องปาก3ทิ้ง4เอามือซ้ายชี้5ทิ้ง6มือป้องปาก7ทิ้ง8ตามด้วย1และ2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองตามด้วย W สามสี่ตามด้วยห้าและหกย่อด้วยนะเจ็ดจังหวะที่8ย่ออีก8 1 2 3 4ห้าตามด้วยหมุนแขน6แล้วก็และแขนซ้ายขึ้นมา7 8ตามด้วย1 2 3และยกค่ะ4 5 6 7และ8ยกทีนี้เราจะมาทวนอีกหนึ่งรอบแต่ว่าเร็วนะคะ
รอบนี้เร็วไม่ได้ปรับความเร็วลงใดๆทั้งสิ้นพร้อมนะคะ1 2 3ไป1 2 3และ4ต่อด้วย5 6 7 8ต่อ1 2 3 4 5 6 7 8 1และ2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8 1 2 3 4 5 6และ7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8โอเคหมดแค่นี้นะคะยังไงทุกคนก็ลองไปซ้อมดูนะคะคลิปเต้นเพลงนี้ก็อยู่ในคำอธิบายเป็นลิงก์นะคะเป็นลิงก์ของ YouTube เป็นอีกคลิปนั่นแหละให้หาง่ายๆนั่นแหละนะอยู่ข้างล่างนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ